ขายของทาง TikTok Shop กี่วันได้เงินสวัสดีครับผมวรรณพงศ์ในสตาร์ทนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง YouTube ผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับแล้วก็ฝากหนังสือ2เล่มนี้ครับเงินมาง่ายๆเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับเล่มนี้ไปแล้วออกไปแล้ว 50,000 กว่าเล่มนะครับส่วนเล่มนี้นะครับดังได้ง่ายเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับหนังสือ2เล่มนี้ราคาหลักร้อยนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @วรรณภพมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้ฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วผมสอนเรื่องการเพิ่มบัญชีธนาคารที่คุณจะใช้รับเงินนะครับรวมทั้งวิธีการถอนเงินพวกนี้นะฮะในวันนี้ครับผมจะมาบอกว่าถ้าคุณจะถอนเงินได้มันมีสเต็ปหลายวันอยู่นะครับไม่งั้นคุณจะงงว่าเฮ้ยขายไปแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เงินนะเอ๊ะมันโดยเฉพาะเริ่มแรกนะครับที่คุณเปิดร้านนะครับผู้สามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับตรงเมนูที่ความพร้อมของบัญชีแล้วก็เมนูย่อยชื่อความพร้อมของร้านค้ามันจะมีจงจุดหนึ่งด้านขวาเนี่ยคำว่าลดระยะเวลาการชำระเงินซึ่งตอนนี้ร้านของผมตรงเนี้ยที่เปิดมาสอนเป็นตัวอย่างนี่นะฮะไม่มีสิทธิ์ลดระยะเวลาการชำระเงินคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรให้กดเรียนรู้เพิ่มเติมฮะตรงนี้นะเรียนรู้เพิ่มเติมผมจะอธิบายเฉพาะบางส่วนนะมันจะแบ่งเป็นการชำระเงินอยู่3แบบมีแบบมาตรฐานแบบด่วนแล้วก็แบบนานพิเศษเลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมแบบมาตรฐานคือชำระเงิน8วันตามปฏิทินสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแบบด่วน3วันแบบนานพิเศษ15วันงงไหมเนี่ยฮะที่จริงเมื่อคุณลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะอธิบายไว้อีกนะครับแต่ผมจะเขียนบอร์ดนะครับให้คุณได้เข้าใจง่ายไปอีกนิดนึงง่ายไปอีกผมว่าบางทีอาจจะเยอะนะอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการถอนเงินด้วยนะครับแบบมาตรฐานนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาคือ7วันนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น8วันนี่ละเพราะฉะนั้นผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อนะฮะของถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะตอนสมมติว่าลูกค้าคุณสั่งของวันที่1แต่ของถึงมือลูกค้าวันที่3อย่างเงี้ยของถึงมือวันนั้นเนี่ยก็บวกไปอีก8วันนะบวกไปอีก8วันนะครับเงินจึงจะเข้าร้านค้าของคุณนะจุดสำคัญคือเงินจึงจะเข้าร้านค้านะไม่ใช่บัญชีธนาคารของคุณนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะแต่ถ้าเกิดพอเป็นแบบด่วนเนี่ยตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าของถึงลูกค้านะครับก็แค่บวกแค่3วันนะครับแบบนานพิเศษก็คือของถึงลูกค้านะครับแล้วก็บวกอีก15วันเงินจึงจะเข้าร้านค้าของคุณไม่ใช่บัญชีของคุณนะโอ้โหดูนานไหมนานเหมือนกันนะนานเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ที่จะได้ด่วนเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าความประพฤติดีเด่นอะเกรด A ผมขายของบนTikTok Shopเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าการที่คุณจะได้จุดนี้นะฮะยากมากๆเพราะว่าเขาเนี๊ยบสุดๆอ่ะคือคุณต้องส่งเสร็จปุ๊บแล้วก็รีวิวของลูกค้าก็ต้องดีด้วยคุณได้รีวิวเชิงลบแค่ไม่กี่ครั้งนะแค่ครั้ง2ครั้งแค่คน2คนให้ก็ไม่ได้แล้วผมพูดง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือการโอนเงินอ่ะ 95% ขึ้นมันจะเป็นแบบปกตินี้แหละนะครับเป็นแบบปกติอย่างนี้เลยให้คุณคิดว่าคุณจะได้อย่างนี้เลยแบบนี้นี่ยากมากแบบนี้ยากมากส่วนแบบนี้หมายความว่าไงแบบนี้คือร้านค้าโดนหักคะแนนเยอะก็กลายเป็นว่าจะเจอแบบนานพิเศษอันนี้คือไม่อยากได้เลยเพราะฉะนั้นคุณทำตัวให้ดีที่สุดสินค้าคุณก็ต้องดีเพราะว่าถ้าสินค้าคุณไม่ดีเนี่ยลูกค้าก็ให้รีวิวไม่ดีถูกไหมแล้วคุณต้องส่งของเร็วมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละยิ่งคุณขายมากมันก็ต้องมีคนให้รีวิวไม่ดีนี่เป็นเรื่องปกติไงเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่คุณจะได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณขายของอ่ะนะเฉลี่ยแล้วอ่ะประมาณ11วันเพราะกว่าจะส่งถึงมือลูกค้าถูกไหมกว่าจะส่งถึงมือประมาณ11วันเงินถึงจะเข้าร้านค้าเมื่อเข้าถึงร้านค้าแล้วถ้าคุณอยากจะเอาเงินออกทุกวันคุณต้องเข้าไปกดเบิกเองเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมสอนคุณจะต้องกดไปเข้าไปถอนเงินอ่ะทุกวันนะครับคุณก็จะเหมือนว่าคุณก็จะได้เงินประมาณ11วันนะครับประมาณนี้เฉลี่ยประมาณนะประมาณ11วันได้เงินเข้าบัญชีธนาคารโดยต้องกดถอนเงินเองทุกวันนะถ้าเกิดคุณไม่กดถอนเงินเองทุกวันน่ะคุณไปตั้งค่าการถอนเงินอัตโนมัติ
หลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณอาจจะต้องรออีก 2-3 วันเพราะเขาจะโอนอาทิตย์ละครั้งโอนอาทิตย์ละครั้งนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการใช้เงินเร็วแค่ไหนนะแต่ปกติคนเราเงินมันหมุนต้องขายสินค้าคุณเข้าไปกดเอาทุกวันก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็จะแบบเฉลี่ยประมาณ11วันนะเรื่องกดถอนเงินเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจคุณลองไปฟังคลิปที่แล้วของผมนะครับที่เกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีช่วงท้ายๆผมจะพูดไว้นะครับช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายของคลิปผมจะพูดไว้นะครับได้พอเข้าใจแล้วนะนะครับก็เตรียมเงินดีๆครับเพราะว่าคุณจะได้เงินช้านิดนึงนะครับได้เงินช้านิดนึงที่จริงมันก็เป็นมาตรฐานทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละกว่าจะได้อ่ะเฉลี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นก็โอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่เขากำลังงงๆนะครับเรื่องการรับเงินเนี่ยมันกี่วันนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้มาดูคลิปดีๆของผมแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงตรงนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ